เอาคุณผู้ชมฮะจากการเมืองเศรษฐกิจกนะไปดูเรื่องที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับว่ามีในหน้าสาวเนี่ยหลอกเอาที่ดิน10ไร่มูลค่าประมาณ70ล้านบาทของผู้เสียหายที่เป็นเพื่อนเนี่ยไปขายนะครับนี่นะครับล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าเนี่ยคดีมาจนถึงที่ว่าสารตัดสินแล้วนะจำคุกถึง36ปีและให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน70ล้าน ก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมครับกรณีของนางสาวอัญชลีหิมโหดและนางสาวอ่อนอนงหิมโหด2สองพี่น้องได้พาทั้ง6ครอบครัวตระกูลหิมโหดเข้าร้องขอความเป็นธรรมกับกันจอมพลังและทนายโนบิเนื่องจากตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนตุลาคมปีห5ได้ถูกนางรัชนีทองวงหรือเก๋ซึ่งเป็นในหน้าค้าที่ดินหลอกเอาที่ดินเนื้อที่ ประมาณ10ไร่มีอยู่8แปลงมูลค่า70ล้านซึ่งเป็นที่ดินมรดกของครอบครัวคุณออนอนงเนี่ยนะครับเอาไปจำนองขายฝากให้กับนายทุนต่อมาได้มีคนนำป้ายมาปักในที่ดินว่าห้ามบุกรุกและสุดท้ายต้องมีการสูญเสียที่ดินสํำร้ายยังกลายเป็นว่าเนี่ยจะต้องมาจ่ายค่าเช่าที่ดินของตัวเองนะฮะเพื่อว่าจะได้กลายเป็นให้สามารถอยู่อาศัยต่อไปได้เนี่ยเห็นบอกว่าต้องจ่ายค่าเช่าเดือนละ9 0 0 0 0มื่นนะครับ เห็นบอกว่านางรัชนีผู้ต้องหาสนิทสนมกับครอบครัวของผู้เสียหายและเป็นเพื่อนสนิทกับนางสาวอดอนอง์ได้เคยให้ความช่วยเหลือเรื่องการโอนที่ดินมรดกจากพ่อที่เสียชีวิตและรู้ว่าที่ดินดังกล่าวมีมูลค่าสูงจึงออกอุบายว่าโฉนดที่ดินรันเลขผิดมีความคลาดเคลื่อนต้องดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องมิฉะนั้นเจ้าหน้าที่ที่ดินจะมีความผิดด้วย ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงมอบโฉนดที่ดินทั้งหมด8แปลงไปให้กับทางผู้ต้องหาแต่ว่าถูกผู้ต้องหาเนี่ยนะครับเอาโฉนดเนี่ยไปเรียกว่าจดจำนองและขายฝากให้กับบุคคลภายนอกเนี่ยนะครับเป็นวงเงินเนี่ย70ล้านต่อมาทางตำรวจชุดสืบสวนสอพอสะเดาจังหวัดสงขลาได้มีการจับกลุ่มนางรัชนีทองวงหรือเก๋มาดำเนินคดีแต่เธอก็ให้การปฏิเสธนะครับแล้วก็มีการสู้คดีกันในชั้นศาล ทีนี้ล่าสุดนะคุณผู้ชมฮะมีรายงานบอกว่าศาลนาทวีจังหวัดสงขลาได้มีการนัดอ่านคำพิพากษาในคดีนี้ซึ่งปรากฏว่าครอบครัวตระกูลหิมโหดนั้นชนะคดีศาลพิเคราะห์พยานหลักฐาน พยานโจทย์และจำเลยรับฟังได้ว่านางสาวรัชนีจำเลยได้นำโฉนดที่ดินจากสองพี่น้องไปจริงและได้มีการนำเอกสารหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของสองพี่น้องโดยที่ไม่ได้กรอกข้อความใดๆเนี่ยเอาไปใช้และจดแจ้งต่อเจ้าพนักงานที่ดินเป็นเหตุให้เจ้าพนักงานที่ดินได้มีการทำนิติกรรมให้แก่บุคคลภายนอกการกระทำของรัชนีจำเลยจึงมีความผิดตามฟ้องผิพากษาวจําเลย มีความผิดต่างกรรมต่างวรระลงโทษจำเลยเรียงกระทงไปรวมโทษจำคุกทั้งสิ้น36ปีและให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน70ล้านบาทขณะเดียวกันทางทางนายความได้มีการยื่นคำร้องคัดค้านการประกันตัวซึ่งนางรัชนีก็ได้มีการขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นอุทธรและศาลก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะครับซึ่งทางครอบครัวของผู้เสียหายเองก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยนะฮะ ให้ทางครอบครัวนั้นได้ที่ดินกลับคืนมาหลังจากที่เดือดร้อนมาตลอดและทรมานใจเพราะที่ดินถูกหลอกนะแล้วก็เอาไปขายฝากให้บุคคลอื่นนะครับนี่นะครับทางทนายความบอกคดีนี้ค่อนข้างค่อนข้างจะยากนะเนื่องจากว่าจำเลยเนี่ยก็คือรัชนีเนี่ยได้มีการเอาโฉนดที่ดินทั้ง8แปลงเนี่ยไปจําหน่ายจ่ายโอนให้กับบุคคลภายนอกเรียบร้อยแล้วและจำเลยเองก็ไม่ให้ความร่วมมือเลย คือปฏิเสธต,ต่อสู้คดีมาตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนจนมาชั้นศาลนะครับที่ผ่านมาตัวจําเลยก็ไม่เคยเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายให้กับครอบครัวของผู้เสียหายแต่อย่างใดวันนี้มาในคดีนี้ศาลชั้นต้นเนี่ยก็ชนะคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็ทางตัวจําเลยเองก็ยังมีสิทธิ์ในการอุทธรณ์คดีนี้ก็ต้องรอดูว่าจะอุทธรณ์หรือไม่นะ